สวัสดีครับพบกับ Power Sound V9 เช่นเคยนะครับวันนี้ Power Sound V9 บางแสนนะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจูนนิ่งนะฮะหัวข้อที่เรียกว่า Level Matching แบบง่ายเราจะทำให้ดูนะครับว่าการ Level Matching ในซิสเต็มแบบง่ายๆเนี่ยทำแบบไหนก่อนอื่นเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าการทำ Level Matching เนี่ยนะครับทำไมถึงต้องเป็นสัญญาณแบบนี้ทำไมถึงจะต้องใช้เสียงนี้นะครับเพราะว่าการที่จะใช้เสียง 1K นะครับก็คือ เป็นเสียงที่ฟังง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าหูมนุษย์เราเนี่ยจะได้ยินความถี่อยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะครับไอ้เจ้าเสียง 1K เนี่ยนะครับมันเป็นเสียงที่ฟังง่ายที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทำ Level Matching เนี่ยก็คือหาความเพี้ยนนะครับว่าทำไมจะต้องหาค่าความเพี้ยนซึ่งจริงๆเนี่ยค่าความเพี้ยนเนี่ยเราไม่อยากได้แต่ที่เราหาเพราะเราไม่อยากใช้มันนะครับก็เลยจะต้องมาทำกันว่าทำ Level Matching เนี่ยทำยังไงแล้วค่าถึงจะไม่เพี้ยนเพราะเสียงเพี้ยนเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพเสียงเราเนี่ยถูกลดทอนคุณภาพเสียงลงไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องของความถี่ต่างๆดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะเข้ากันเลยนะครับว่าไอ้เสียง 1K เนี่ยนะครับผมจะมาบอกว่าให้มันจูนง่ายๆยังไงแล้วผมก็จะให้ดูก่อนนะครับว่าเวลาที่เสียง 1K เนี่ยผมจะให้ดูจากกราฟนะครับเดิมทีเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันจะยุ่งยากเวลาที่เราทำการจูนนิ่งว่าเสียง 1K มันขึ้นมาช่างครับขอเสียง 1K หน่อยครับเสียง 1K เร่งเลเวลขึ้นมาครับคุณผู้ชมนะครับดูนะครับกราฟที่อยู่บนหน้าจอผมจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นมาพอก่อนครับช่างครับพอก่อนครับเสียง 1K เนี่ยเร่งค้างไว้ช่างเร่งค้างไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าค่าเวลาที่มันไม่เพี้ยนเร่งขึ้นครับมันจะเป็นรูปที่กราฟสวยนะครับแล้วคุณผู้ชมดูนะครับว่าเสียงที่มันเพี้ยนเร่งให้เพี้ยนครับช่างเนี่ยเสียงเพี้ยนแล้วนะครับหัวเป็นหัวตัดหัวของเสียงนะครับเร่งขึ้นเลยครับเนี่ยมันตัดแล้วเห็นไหมครับอย่างเงี้ยถือว่าเพี้ยนเบาครับอย่างเงี้ยถือว่าค่าเนี้ยเพี้ยนทีนี้ถามว่าแล้วผมจะทำเลเวลแมทชิ่งให้มันง่ายยังไงง่ายนิดเดียวครับผมปิดอุปกรณ์โดยที่เราไม่ต้องใช้นะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมทำให้เห็นแล้วว่าเสียงนะครับเวลาที่มันเพี้ยนเนี่ยนะครับเสียงมันเปลี่ยนไปด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเสียงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นผมจะให้ช่างอ่ะเร่งเสียงอีกทีแล้วผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เสียงมันเพี้ยนนะครับช่างครับเร่งขึ้นครับเนี่ยเพี้ยนแล้วเสียงที่ทุกครั้งเสียง 1K นะครับแล้วช่างเร่งค้างไว้เลยครับตรงที่เพี้ยนนะฮะเนี่ยเพี้ยนแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกราฟนะครับว่าเพี้ยนจริงหรือเปล่าหัวเป็นหัวตัดเห็นไหมฮะหัวจะไม่เหมือนกันละเร่งขึ้นมาได้ครับให้มันตัดเลยตัดเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับยิ่งเพี้ยนมากเบาครับจะเห็นได้ว่ายิ่งเพี้ยนมากหัวยิ่งตัดเพราะหัวเนี่ยจะไม่กลมละนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นการทำเลเวลแมทชิ่งแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือแบบนี้แต่วันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยสืบเนื่องจากว่าผมทำให้คุณผู้ชมดูว่าใช้อุปกรณ์นะครับกับความชำนาญที่เราทำการติดตั้งบ่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นบรรทัดฐานอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับความชำนาญในเรื่องการใส่ใจในเรื่องของให้เราเข้าถึงจริงๆก็ทุ่นเวลาในการติดตั้งได้แล้วก็ทำให้มีความรวดเร็วในการส่งงานให้กับลูกค้าได้นะครับวันนี้นะครับPower Sound V9 ก็ขอฝากนะครับทิปเล็กๆน้อยๆหรือว่าเทคนิคเล็กๆนะครับที่ช่วยให้งานไวขึ้นลูกค้าก็ได้รับงาน
ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับครั้งหน้าติดตามชมครับว่าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกครับขอบคุณครับอย่างนี้จริงๆคันนี้เราก็เอายางอะไหล่ออกแล้วก็ทำตู้ซับอยู่ในหลุมยางอะไหล่เพื่อเซฟพื้นที่นะครับให้ยังใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็การออกแบบเนี่ยเราเน้นว่าตั้งให้วางตำแหน่งแอมใกล้ๆกันเพื่อง่ายการเซอร์วิสแล้วก็ดีไซน์ให้แบบว่ามีอะคริลิกปิดกันอะไรเงี้ยครับหนาด้วยนะเนี่ยอะคริลิกอ่ะแล้วก็มีไฟอะไรเงี้ยครับไฟก็เป็นสีแบบว่าฟ้าอวมวอมเนาะฟ้าขาวดูโล่งๆโปร่งใช่แล้วก็รับกับตัวเนี่ยตัวสีแมทริกบนเนี้ยนะมันรับกันไปหมดเลยก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้เลยครับอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ว่าสีนี้ดูเข้ากับเข้ากับเขานะสีนี้ดูเข้ามากอ่ะดูเหมาะเจาะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นรถจากสนามแข่งเอ็มม่าไทยแลนด์สนามแรกเองเท่านั้นนะอันนี้แค่สนามแรกนะปี2016คุณผู้ชมที่เราเก็บมาฝากกันนอกเหนือจากงานแข่งที่จะได้เรื่องเสียงดีแล้วตามนู่นนี่นั่นแล้วคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญคือมันคือมาตรฐานของการติดตั้งที่รัดขาให้กับยูสเตอร์โอ้โหถือว่าเป็นซาวด์รับเชิญอีกหนึ่งคันที่สร้างความประทับใจมีคุณภาพอีกแล้วกับท่านนึงพี่หนุ่มคะยังไงให้พี่หนุ่มฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยฝากร้านฝากร้านแฮชแท็กครับผมครับก็ฝากติดตามดูใน Facebook ก็ได้นะครับลัคกี้ซาวอะไรเงี้ยครับผม Facebook ลัคกี้ซาวตามนี้เลยนะคะแต่ว่าร้านพี่หนุ่มก็อยู่ตรงบริเวณเค้าเรียกถนนถนนกาญจนาพิเศษครับก็มาง่ายๆสะดวกสบายเนาะก็เข้าไปดูในผลงานของพี่หนุ่มก่อนได้ในกูเกิลก็เจอนะร้านจริงลัคกี้ซาวลัคกี้ซาวบ้านเลยบ้านเหมือนเจ้าของเลยคือไม่ใช่เจ้าของอะไรบ้านเหรอคือจิตใจเบิกบานยูโน่จิตใจเบิกบานค่ะครับขอบคุณพี่หนุ่มก่อนที่จะตกบ้าตายตรงนี้นะคะขอบคุณพี่หนุ่มเดี๋ยวครั้งหน้าคุณผู้ชมค่ะถ้าพี่หนุ่มมีรถสวยๆจริงๆอีกเราพามาดูลัคกี้สาวแน่นอนค่ะค่ะสวยเนาะคันเนี้ยหนูว่ามันเหมือนแบบลงตัวเล็กๆเรียบเรียบดูดีโอ้คว้ามงมาอีกดีงามแต่อันนี้ค่ะก็เรียบเรียบและดูดีเหมือนกันคุณผู้ชมใช่ค่ะอันนี้สปอนเซอร์ของเรานั่นเองใช่คือบางแบรนด์ก็หรูหราหวือหวาอลังเวอร์บางแบรนด์ก็เรียบแต่ก็คุณภาพดีขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาพายขอขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียค่ะขอขอบคุณนะคะร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ UDC รมชัยคาร์ออดิโอค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Power Sound V9 ชลบุรีเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายค่ะขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียง Lucky Sound ขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Oxygen Sound คืนลมหายใจให้กับเครื่องเสียงรถยนต์คุณผู้ชมคะมากดติดตามแล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้นะคะที่แฟนเพจรายการค่ะเสิร์ชคำว่า Exer Sound ค่ะและสำหรับเทปย้อนหลังนะคะดูย้อนหลังได้หมดเลยทุกเทปเลยนะจ๊ะอยู่ใน YouTube แล้วค่ะเสิร์ชคำว่า Exer Sound เช่นกันนะคะใช่แล้วค่ะส่วน X Girl อะไรเงี้ยไปดูใน YouTube เอานะช่วงนี้เราไม่ออน X Girl นะคะปกก็ไม่ได้ออนแต่ว่ายังมีอยู่ใน YouTube เนาะอยู่ใน YouTube ไปนั่งดูเอาไปเสิร์ชดูเอาไปดูให้เพลินให้ชุ่มให้ช่ำใจเลยติดตามพวกเราก็เหมือนเดิมนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะทางช่องสเปเชียลค่ะทูวิชั่น691นะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าคืนนี้ตัดรับแล้วก็รีรันค่ะใช่ค่ะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะนี่คือดึกตีหนึ่งค่ะใช่แล้วค่ะแต่ก็วันนี้ไปนอนดีกว่าดึกแล้วง่วงแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะหนาวการคนดูแลป่วยไปนอนไป
ราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะตลอด